มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ในช่วงชีวิตคนเราจะมี10ปีสักกี่ครั้งถ้าคนเราอายุเฉลี่ย70ปีเราก็คงมี10ปีแค่7ครั้งแต่ละ10ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกอีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไปมีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมายและก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำเป็นข้อความที่ผมได้อ่านจาก12เมืองต้องห้ามพลาดซึ่งเมืองทางเลือกจาก5ภูมิภาคทั่วประเทศเชื่อมโยงท่องเที่ยวเมืองหลักเดิมเน้นจุดเด่นศักยภาพจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมพอได้อ่านลงลึกมันทำให้ผมเกิดความตื่นเต้นและยิ่งเจอข้อความ10ปีสักกี่ครั้งมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างผมเป็นแค่พนักงานประจำถ้าจะให้ออกเดินทางแบบไร้จุดหมายคงมีเวลาไม่พอแน่ๆผมเลยคิดว่าจะตามรอยหนังสือนี่แหละสำหรับความรู้สึกของบ๊อบก่อนที่จะได้มาบุรีรัมย์นะครับก็รู้สึกว่าบุรีรัมย์เป็นเมืองเก่าเมืองนึงมีปราสาทพนมรุ้งที่ตัวบ๊อบเองอ่ะรู้จักก็เลยอยากจะมาเห็นด้วยตาตัวเองพอมาเห็นแล้วเนี่ยก็ก่อนหน้านี้มีความคิดว่าอาจจะเหมือนเมืองเก่าเมืองอื่นๆที่เราเคยไปเที่ยวมาบ้างแล้วหรือเปล่าแต่พอมาเห็นจริงๆเนี่ยโดยรอบทุกอย่างมันก็เหมือนกันประวัติเนี่ยที่มาอาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันมากๆเลยจากความรู้สึกที่บ๊อบสัมผัสได้นะครับก็คือคนที่เนี่ยเขารักสิ่งที่เขามีอยู่ถ้าเกิดเราไปที่อื่นน่ะมันเหมือนเราไปเที่ยวด้วยตัวเราเองเดินถ่ายรูปเที่ยวด้วยตัวเราเองเรารู้แต่ประวัติที่เราอ่านแต่เราไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวชาวบ้านที่เขามีต่อสิ่งที่เขามีอยู่แต่พอมาที่บุรีรัมย์เองไม่ว่าจะเป็นปราสาทพนมรุ้งหรือว่าปราสาทเมืองสามเองก็แล้วแต่นะครับคือคนพื้นที่เนี่ยรู้สึกเขารักและเขาก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขามีอยู่มากอย่างเช่นที่เราจะเห็นได้จากเด็กที่มาเป็นไกด์น่าจะหายากมากนะครับที่แบบเด็กตัวเล็กๆอ่ะจะไม่เขาเรียกว่าจะมาให้ความสนใจกับสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์อ่ะบางคนอาจจะไปสนใจในเรื่องของหนังสือการ์ตูนมากกว่าแต่คนที่นี่เนี่ยเขามีความรักในสิ่งที่เขามีผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆสำหรับที่นี่ครับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยมีจุดเด่นคือประวัติศาสตร์อันเก่าแก่อุดมด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมของโบราณและความรุ่งเรืองของอาณาจักรยุคทวาราวดีโดยมีเอกลักษณ์สำคัญคือการสร้างสถาปัตยกรรมด้วยหินอัคคณีหรือหินภูเขาไฟซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาตั้งอยู่มากถึง6แห่งและมอดดับไปทั้งหมดแล้วเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดจังหวัดที่สะท้อนถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นฮับสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ซึ่งมีแกนหลักคือปราสาทสายฟ้าหรือสนามกีฬาไอโมบายสเตเดียมและสนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์ระดับอาเซียนโดยทำให้ความเจริญมากมายหลายอย่างหลั่งไหลเข้ามาในประเทศแห่งโลกตะวันออก
ิ่งหนึ่งที่เป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมคือความเชื่อความศรัทธาในศาสนาผมเริ่มต้นเดินทางไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญแห่งเมืองบุรีรัมย์ซึ่งก็คือองค์พระเจ้าใหญ่วัดหงวัดหงตั้งอยู่ที่บ้านหัวแรดอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของบุรีรัมย์คือพระเจ้าใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพื้นเมืองจากการปฏิสังขรณ์บทเมื่อปี2513ได้พบพระพิมพ์รวมปางและพระพุทธรูปแกะสลักจากนอแรดที่ใต้ฐานพระเจ้าใหญ่ซึ่งต่อมาในปี2555ได้มีการบูรณะปิดทององค์พระเจ้าใหญ่โดยได้พบพระพุทธรูปขนาดเล็กบรรจุอยู่ภายในองค์พระด้วยและในวันขึ้น15ค่ำเดือน3จะมีการจัดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่เป็นประจำทุกปีก็สำหรับวัดหงนะครับเป็นที่แรกที่เราได้แวะตอนมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ก็รู้มาว่าเป็นวัดเก่าวัดแก่แล้วก็เป็นวัดสำคัญเหมือนเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของที่บุรีรัมย์อะครับไปถึงเราก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยเข้ามาไหว้กันแบบต่อเนื่องเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันแปลกเลยเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าเขามาทำพิธีสาบานเพื่อที่จะเลิกแอลกอฮอล์แล้วมีเยอะด้วยนะมันไม่ใช่แค่แบบคนสองคนเขามาเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเออที่เนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์มากๆอย่างนึงไม่งั้นคนเราจะเลิกเล่ามันก็เลิกเองก็ได้หรือจะบอกคนข้างตัวก็ได้แต่ทำไมเขาถึงแบบจะต้องมาบอกที่วัดหงแสดงว่าเขาจะทำอะไรอ่ะคนที่บุรีรัมย์นะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไปทำกิจการทำนู่นทำนี่หรือแม้กระทั่งเลิกเล่าเนี่ยเขาจะต้องมาบอกที่นี่แสดงว่าที่เนี่ยต้องเป็นเมืองสำคัญเมืองนึงแล้วก็พระที่นั่นอ่ะก็ต้องเป็นพระที่แบบเหมือนเป็นพ่อของเขาอ่ะเวลาคนบุรีรัมย์จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมาบอกที่นี่ก่อนมีนาสักกะเลนะตังพุทธังอธิปุทิยามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้มาขอสาบานตนต่อหน้าองค์พระเจ้าใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์มาขอเลิกเหล้าเบียร์3ปีนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าผิดคำสาบานของพระเจ้าใหญ่ได้ลงโทษได้ลงทันให้เป็นไปต่างๆนานา108,000ประการให้เห็นทันหูทันตาให้ตายหาตายหงภายใน3วันหรือ7วันถ้าปฏิบัติตนได้ไม่ผิดคำสาบานของพระเจ้าใหญ่โปรดได้ประทานพรให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เก็บอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาเบียดเบียนข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวจงเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทุกก็พอเห็นพิธีแล้วสมมุติถ้าเกิดเป็นตัวบ๊อบเองอ่ะถ้าเกิดจะเลิกก็คงเลิกด้วยตัวเองดีกว่าคือไม่เคยเห็นคนที่เขาแบบสาบานกันจริงจังอ่ะถามว่ากล้าไหมมันก็ไม่กล้านะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดหรือลืมตัวอะไรไปก็แล้วแต่คนที่นี่เขาแบบเขามันเดินมาเลิกก็มีบ้างเหมือนกันนะครับที่บางคนเนี่ยเหมือนอาจจะโดนบังคับเพราะว่าได้ยินมาว่าใจเขาอ่ะตอนแรกเขาอยากเลิกแค่ปีเดียวแต่ว่าเหมือนมีพ่อแม่เขาบังคับให้เลิก4ปีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โดนบังคับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลิก4ปีแล้วก็มีคนที่แบบเดินมาเองเลยแล้วก็เหมือนอยากเลิกเล่าก็มาบอกที่วัดนี้อ่ะก็รู้สึกแปลกดีเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงจะต้องแบบมาบอกกันที่วัดด้วยนะก็มีคนตั้งชื่อให้ท่านก็มีชื่อว่าพระเทวฤทธิ์อินทรวกรนามตามชาวบ้านเรียกเราก็เรียกว่าพระเจ้าใหญ่พระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปเนื้อผงธุลีอาจจะใช้ยางไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งในการประสานผงให้เข้ากันข้างในบรรจุผงวิเศษคือทรายแก้ว
ทรายแก้วก็เป็นทรายไม่ใช่ทรายที่เราเอามาทําบ้านทํานี่เราใช้เอามาจากแม่น้ําโขงแล้วก็ลงลักปิดทองอย่างหนาจึงทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเนื้อสำริดที่แท้แล้วเนื้อท่านไม่ใช่เนื้อสำริดไม่ปรากฏหลักฐานใดๆหรือไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าใหญ่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.ใดบ่มีผู้ฮู้ว่าสร้างขึ้นแต่เมื่อใดมีแต่ปู่ย่าตาทวดเล่าให้ลูกให้หลานฟังมาตาดึกดำบรรพ์มาก็ว่าเพิ่นสร้างเมื่อพ.ศ. 8สร้างเมื่อพ.ศ. 8ซื่อเพียงแต่เคยมีผู้พบเห็นจากอักษรขอมบนแผ่นดินเผาและอ่านได้ว่าพระเจ้าใหญ่และพระพุทธรูปพุทธลักษณะอย่างนี้ไม่เคยพบเห็นที่ใดมาก่อนเลยตามตำนานเล่าสืบกันมาว่าพระอินทร์เป็นผู้สร้างโดยนิรมิตผุดขึ้นมาจากพื้นดินจึงได้ชื่อว่าพระพุทธรูปเป็นสวนรวมจิตใจนี่ก็แต่ละปีจะทำพิธีฉลองท่านปิดทองพระเจ้าใหญ่ประจำทุกปีต้องฉลองให้ท่านทุกปีจะทำพิธีก็เมื่อเดือนกุมภามันก็มีหลวงพระเจ้าใหญ่เนี่ยที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนครับก็ให้เรามาหาท่านอยู่บ่อยๆเพราะเรามาขอให้ท่านช่วยอะไรก็ได้ก็มีพี่น้องมาไม่ขาดมาบ่อยค่ะคนนอกพื้นที่ก็มาค่ะวัดนี้ชาวบ้านของเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพุทธสงฆ์ค่ะเป็นที่นับถือของคนพุทธสงฆ์ค่ะแล้วก็บริเวณทั่วๆไปค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่สถานที่สำคัญของบุรีรัมย์ด้วยค่ะมีนายพานค่ะมาเจอหลวงพ่อใหญ่เนี่ยมีต้นไม้ใหญ่คุมไว้อย่างเงี้ยมาล่าสัตว์มาเจออันดับแรกเลยค่ะมาเจอพอดีมีประวัติก็ลืมไปแต่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพุทธสงฆ์ค่ะก็สำหรับเรื่องความเชื่อของคนไทยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบมีมานานแล้วทำอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้ไปขออย่างเดียวสมมติคนจะออกไปแข่งบอลน่ะคงไม่ได้ไปขอว่าแมตช์นี้ต้องชนะแต่คงไปพูดว่าวันนี้จะไปแข่งบอลนะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันผ่านพ้นไปด้วยดีเหมือนเป็นการแบบให้ความคุ้มครองกันมากกว่าจากความรู้สึกนะครับอย่างเช่นที่นี่ก็จะมีศาลหลักเมืองที่อื่นก็มีแล้วก็มีวัดหลายที่เลยนะครับอย่างที่ว่าบอกไปแหละว่าบางทีเขาก็คงแบบไปไหว้ไปบอกเพื่อที่จะแบบให้รู้สึกว่ามันเกิดความสบายใจในการที่เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เดินทางมาถึงปราสาทเมืองต่ำซึ่งอยู่ที่อำเภอปะโคนชัยเป็นเมืองโบราณร่วมสมัยกับปราสาทเขาพนมรุ้งนับเป็นปราสาทหินของโบราณที่มีขนาดใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งสร้างขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตัวปราสาทออกแบบได้อย่างงดงามมีโครงสร้างที่ได้สัดส่วนบริเวณโดยรอบปราสาทเป็นชุมชนโบราณสมัยขอมที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำจึงมีความสำคัญทางโบราณคดีนอกเหนือจากเป็นมรดกทางศิลปกรรมที่งดงามสำหรับที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับอันนี้เป็นที่ที่ป๊อปเพิ่งมารู้จักที่ตอนมาถึงบุรีรัมย์แล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับการโปรโมทสักเท่าไหร่แต่พอมาถึงแล้วเนี่ยก็สวยนะมีความสวยอีกแบบนึงกับต่างจากปราสาทพนมรุ้งแล้วก็สิ่งที่แปลกที่สุดเลยก็คือมีเด็กที่มาเป็นไกด์มันแปลกนะเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเองอ่ะเราไม่เคยสนใจหรือว่าอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสิ่งที่มันอยู่รอบบ้านเราอ่ะเรายังไม่เคยคิดที่จะไปหาข้อมูลเลยเราสนใจแต่เรื่องของการ์ตูนแต่ว่าพอเป็นที่เนี่ยน้องๆเขาก็บอกนะครับว่ามันคือความสนใจที่น้องเขาอยากจะทำเอง
แล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยโอ้โหข้อมูลแน่นมากจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช้เวลาแบบไม่นานด้วยนะครับแล้วก็เป็นไกด์มาได้แค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นมีความคล่องสามารถนำเที่ยวได้ทั้งแบบคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยแล้วเขาก็มีความภูมิใจในการที่แบบว่าเป็นไกด์นำเที่ยวพอได้ถามไปว่าทำไมว่าโตขึ้นเนี่ยอยากจะทำอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาก็อยากเป็นไกด์แล้วก็อยากเป็นไกด์ที่ประสาทเมืองต่ำด้วยผมก็เลยลองถามอีกว่าอ่ะถ้าสมมติมีนักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวบุรีรัมย์อ่ะให้แนะนำที่ท่องเที่ยวว่าจะไปที่ไหนที่แรกที่เขาแนะนำเลยมันก็คือปราสาทเมืองต่ำผมก็รู้สึกว่าแสดงว่าคนแถวนี้เนี่ยเขารักและเขาก็หวงแหนในสิ่งที่เขามีจริงๆแล้วน้องเขาจะพาผมไปดูชุมชนด้วยนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีชุมชนมีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีการทอผ้าด้วยซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากชุมชนรอบๆที่แบบเขาแข็งแรงอ่ะจนทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีเลยครับเล่าประวัติที่นี่ให้พี่ฟังหน่อยดิความเป็นมาของปราสาทหินเมืองต่ำปราสาทหินเมืองต่ำเดิมไม่มีชื่ออย่างนี้แต่ชาวบ้านพากันเรียกว่าปราสาทเมืองต่ำค่ะพ่อนำไปเปรียบเทียบกับปราสาทพนมรุ้งค่ะปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนภูเขาสูงแต่ปราสาทเมืองต่ำตั้งอยู่บนพื้นราบปราสาทเมืองต่ำห่างจากปราสาทพนมรุ้งประมาณ8กิโลเมตรศาสนสถานในศาสนาฮินดูนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่11ค่ะเป็นงานศิลปะแบบบาปวนซึ่งเป็นศิลปะขอมวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานมี3ชนิดคืออิฐเสียแรงและหินทรายมีรูปแผ่นพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวัดความกว้างได้120เมตรและวัดความยาววัดได้127เมตรศาสนสถานนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและประกอบไร้ประกาศประกอบปราสาทหลายหลังหนูจะพาทุกท่านเที่ยวชมปราสาททั้งหมดต่อไปค่ะปะต้องไหนเลยไหมค่ะภาพลามัดอิสนาต่อสู้กับนาคริยะนาคริยะได้คายพิษลงในแม่น้ำจนทำให้แม่น้ำเป็นพิษชาวเมืองเดือดร้อนถึงพระนารายณ์พระนารายณ์เสด็จอวตารมาเป็นพระกฤษณะจึงมาต่อสู้กับนาคริยะเจ็ดเศียรโดยใช้มือและเท้าต่อสู้จนนาคริยะพ่ายแพ้รูปแบบศิลปะแบบบาปวนค่ะพื้นห้องกลางด้านตะวันออกจำหลักเป็นลายเส้นดอกบัวแปดกีบดอกบัวทั้งแปดกีบเป็นการจำลองผังของจักรวาลและความสะอาดบริสุทธิ์และรวมหมายถึงความเป็นศักดิ์สิทธิ์โชคมงคลแก่ทุกคนด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นกีบคราวนี้ดิฉันจะเล่าให้ท่านฟังโดยย่อเกี่ยวกับระเบียงโคนและซุ้มประตูค่ะระเบียงโคนเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นห้องทางยาวแคบๆระเบียงโคนเหล่านี้ก่อด้วยหินทรายมีช่องหน้าต่างทั้งสองด้านช่องหน้าต่างด้านนอกประดับด้วยราวลูกกงหรือลูกมะหวดค่ะไม่สามารถเดินทะลุระเบียงโคนได้เพราะแต่ละช่วงตอนของระเบียงโคนแต่ละด้านจะมีกำแพงขวางกั้นกึ่งกลางระเบียงโคแต่ละด้านจะมีซุ้มประตูมีทั้งหมด4ซุ้มประตูซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ก่อด้วยหินทรายส่วนด้านทิศตะวันตกก่อด้วยอิฐและมีขนาดเล็กกว่าทั้ง3ซุ้มประตูที่กล่าวมาค่ะอันนี้คืออะไรอะครับบรรณาลัยค่ะบรรณาลัยคือห้องสมุดค่ะอ๋อบรรณาลัยหรือห้องสมุดฐานของมันก่อด้วยศิลาแรงและตัวของมันก่อด้วยอิฐและหินทรายบรรณาลัยนี้ใช้เก็บรักษาคัมภีร์หรือหนังสือต่างๆทางศาสนาค่ะปราสาทเมืองต่ำนะคะคือสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมบูชาพระศิวะค่ะเป็นเหมือนลักษณะศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชนหรือเปรียบง่ายๆอาจจะเปรียบเหมือนกับวัดนั่นเองนะคะแต่เป็นวัดในศาสนาฮินดูค่ะเป็นอิทธิพลของขอมค่ะรับอิทธิพลของขอมมาค่ะโครงการยุวมคุเทศเกิดจากตามจริงเนี่ยเกิดจากผอ.โรงเรียนชุมชนวัดเมืองต่ำอะค่ะคือท่านมีความคิดว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวดังนั้นอยากสนับสนุนให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ในการบรรยายจะได้นำชมให้กับนักท่องเที่ยวคือปราสาทเมืองต่ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเยอะอย่างเงี้ยก็เลยพอก็เลยท่านก็เลยมีความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาสอนกับเด็กๆอะค่ะแล้วก็ให้เด็กๆมา
นำชมให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะปราสาทเมืองต่ำนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีนี้พอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเข้าชมที่นี่ก็คือจะทำให้ก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นประเด็นแรกนะคะก็คือก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนก็คือชาวบ้านในชุมชนเนี่ยก็จะมีการนำสินค้าเนี่ยมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากก่อเกิดรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยทางชุมชนเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดก็คือมีการทำเป็นแบบบ้านพักโฮมสเตย์อย่างเงี้ยค่ะบุรีรัมย์เป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองนึงค่ะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวพนมทางประวัติศาสตร์นะคะก็คือพนมรุ้งเมืองต่ำอันนี้เอาแบบใหญ่ๆแต่ถ้าแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่ก็คือสนามกีฬาสนามฟุตบอลเนี่ยค่ะก็เลยมันก็พูดถึงมันก็เป็นเมืองคือเป็นเมืองที่น่าสนใจแหละที่มาเที่ยวค่ะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นปลายทางของการเดินทางข้าม2เวลาในครึ่งแรกของผมซึ่งที่แห่งนี้ถือเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ว่าได้ครับปราสาทเขาพนมรุ้งได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทหินที่งดงามมากแห่งหนึ่งของไทยตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งซึ่งเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีชมพูและศิลาแรงอย่างยิ่งใหญ่อลังการมีการออกแบบผังปราสาทตามแนวความเชื่อที่สอดคล้องกับภูมิประเทศศาสนสถานแต่ละส่วนประดับด้วยลวดลายวิจิตรงามตาโดยเฉพาะหน้าบานศิวนาฏราชและทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่มีความงดงามละเอียดอ่อนช้อยนับเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าที่ไม่ควรพลาดชมก็สำหรับปราสาทพนมรุ้งนะครับก่อนมาก็คิดว่าเป็นหนึ่งที่ที่อยากมาแล้วพอมาเห็นด้วยตาตัวเองก็โอ้โหที่นี่ก็สวยจริงๆมีประวัติความเป็นมาที่เราเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์เคยได้ยินอย่างเดียวมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่พอได้มาชมจริงๆแล้วเนี่ยเห็นแล้วก็มีไกด์ที่เขานำเที่ยวเขาเล่าให้ถึงก็รู้สึกว่ามันสัมพันธ์นะมันมีความสำคัญมากๆที่แบบว่าสำหรับตัวทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์แล้วก็คนให้ความสนใจไปเที่ยวเยอะมากและอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปอะครับว่าคนที่นี่เขาให้ความสำคัญมากๆพอเราไปถึงเสร็จเขาจะมีไกด์พาเที่ยวพาชมตลอดแม้กระทั่งแบบคนที่รักษาความปลอดภัยเขาก็สามารถให้ความรู้กับเด็กๆที่มาเที่ยวได้นะว่าตรงนี้ตรงนั้นคืออะไรคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าทําหน้าที่อย่างเดียวผมรู้สึกว่าเขาให้อะไรกับคนที่มาเที่ยวด้วยครับปราสาทพนมรุ้งนะครับอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าเขมรสูงนะครับพนมรุ้งชื่อเดิมก็คือวนามรุ้งครับเป็นภาษาเขมรโบราณต่อมาเป็นพนมรุ้งแปลว่าภูเขาอันกว้างใหญ่ครับพนมรุ้งนี้ใช้เวลาสร้าง400ปีนะฮะสร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15นะครับไปเสื่อมปลายพุทธศตวรรษที่18นะครับแหล่งตัดหินเจอที่อำเภอบ้านกรวดครับอยู่ห่างจากตัวปราสาทไปทางตะวันออกเฉียงใต้ทางนี้ประมาณ25โลครับเป็นแหล่งเดียวกับเชื่อมสร้างเมืองต่ำและปราสาทใกล้เคียงครับกรมศิลป์เจอกษัตริย์ผู้สร้างในจารึกสองพระองค์นะครับองค์แรกมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้านเรนทราทิตกับโอรสคือพระเจ้าหิรัญญะนะครับเดิมทีเนี่ยพนมรุ้งสร้างในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสยวนิกายครับยกพระศิวะเป็นมหาเทพรูปเคารพก็คือศิวลึงนะครับพนมรุ้งส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบนครวัดนะครับแบบนครวัดถือเป็นยุคที่เขมรเฟื่องฟูที่สุดเลยนะฮะศิลปะแบบนครวัดมันก็มีที่นครวัดพนมรุ้งแล้วก็พิมายที่เป็นศิลปะเดียวกันครับคือเขมรมันมี2เขมรนะครับคือเขมรสูงกับเขมรต่ำเขมรสูงหมายถึงเขมรที่อยู่ทางทิศเหนือของแนวเขาลุงลักฝั่งนี้นะคือเขมรไทยแล้วนี่แหละเขาเรียกเขมรสูงหรือคนไทยเรียกเขมรบ้านนอกหรือซอกกราวเคยได้ยินนะที่ใต้เป็นเจระน้ำที่คนจีนเรียกแต่คนไทยเรียกเขมรในเมืองจะเห็นว่าสองเขมรเนี่ยปราสาทจะเยอะที่สุดคือกัมพูชาเพราะกัมพูชาเนี่ยเป็นดินแดนที่มีทะเลสาบขนาดยักษ์อยู่กลางประเทศ
และ2กัมพูชามีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางภาคตะวันออก3กัมพูชามีคูคลองเยอะมากนะครับทั้งคลองจากธรรมชาติทั้งคลองจากที่คนสร้างขึ้นสมัยสงครามนะครับวันนั้นก็โอ้โหคนเที่ยวเยอะมากครับมีเด็กมาเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าเด็กที่เขามาเที่ยวเขาไม่ได้มาแค่แบบครูบังคับมาบางคนเห็นแบบไปนั่งจดคือมันคือความใส่ใจที่เกิดขึ้นที่เด็กเขามาเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติก็เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เสียดายเลยคือเมื่อวานอากาศปิดเพราะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่แสงอาทิตย์จะส่องครบประตูทุกช่องก็อยากจะเห็นเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานนี้อากาศปิดก็เลยไม่ได้เห็นแต่ว่าภายนอกทุกอย่างแล้วเนี่ยก็สวยงามครับสำหรับปราสาทพนมรุ้งแหล่งท่องเที่ยวตัวนี้ประเทศไทยเราอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวเป็นหลักตอนนี้ครับนะพนมรุ้งนี่ถ้าจำไม่ผิดตอนนี้นะคนอยู่ที่พี่อันดับหนึ่งของประเทศนะฮะอุทยานประวัติศาสตร์นะครับเรามาที่หนึ่งนะครับจากการจำหน่ายบัตรนะฮะอันนี้ส่วนอาจจะเกิดจากเพราะว่าหนึ่งอาจมีการแข่งฟุตบอลแข่งรถอะไรเข้าไปเที่ยวก่อนก่อนจะไปดูฟุตบอลอะไรประมาณนี้ครับและที่สำคัญนะครับพนมรุ้งสร้างอยู่ในแนวเส้นทางอารยธรรมของโบราณที่ตัดจากเมืองพระนครไปยังพิมายด้วยเพราะฉะนั้นปราสาทหินพิมายไม่ได้สร้างหันหน้าไปทางตะวันออกแต่พี่มายสร้างหันหน้าลงทิศใต้ที่นี่หันหน้ารับถนนโบราณที่ตัดมาจากเมืองพระนครนั่นเองผู้สั่งการสร้างคือพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นมหาราชองค์เดียวของกัมพูชาครับคนบุรีรัมย์ภูมิใจมากครับบุรีรัมย์แปลว่าเมืองที่น่าลื่นลมหรือเมืองน่าอยู่นะครับที่สำคัญปิ๊งมากเลยครับบุรีรัมย์เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยครับที่มีคำว่าบุรีอยู่หน้าครับนอกนั้นอยู่หลังหมดเลยนะฮะใช่ไหมบุรีรัมย์แปลว่าเมืองที่น่าลื่นลมหรือเมืองน่าอยู่นั่นเองครับก็สำหรับการที่ได้ท่องเที่ยวที่บุรีรัมย์มานะครับสิ่งที่ยังคงเห็นอยู่ก็คือเขาเป็นเมืองเก่าหนึ่งเมืองแหละมีปราสาทต่างๆนะครับเป็นเมืองเก่ามีวัฒนธรรมเก่าแก่ก็ยังคงเห็นอยู่ได้ในทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมาอาจจะมาพร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์ในตอนนี้นะครับแต่ผมก็ยังเห็นได้ว่าเขาก็ยังรักในสิ่งที่เขามีอยู่ที่มีมานานแล้วไม่ได้แบบว่าไปหวนกระแสว่าจะต้องแบบอินกับของใหม่ๆเข้ามาทุกอย่างจนลืมของเก่าไปแต่เด็กๆที่นี่เนี่ยก็ยังให้ความสนใจกับของเก่าที่เขายังคงมีอยู่ด้วยแล้วบุรีรัมย์เป็นเมืองที่น่าแปลกอย่างนึงคือมีวัฒนธรรมเก่าแล้วก็มีของใหม่เข้ามาซึ่งของใหม่เข้ามาผมว่ามันแทบจะไม่เป็นความเป็นไทยเลยอย่างเช่นเรื่องฟุตบอลมันก็เพิ่งมีเข้ามาแต่คนทีมทำงานก็คือแบบเป็นชาวต่างชาติมีสนามแข่งรถซึ่งเมืองไทยมันเพิ่งมีครั้งแรกอ่ะคือคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นแบบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่สิ่งที่เขายังคงรักษาได้อยู่มันก็คือวัฒนธรรมที่เขายังคงมีอยู่เขาแบบทำสองอย่างเนี้ยควบคู่กันไปได้จนแบบมันน่าแปลกใจกันนี่ก็คือบุรีรัมย์เมืองปราสาท2เวลาที่ต้องห้ามพลาดโดยการเดินทางครั้งนี้นับเป็นครึ่งแรกของการเดินทางทั้งหมดซึ่งจังหวัดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งช่วงเวลาให้เราได้ค้นหาโดยการเดินทางในครึ่งหลังจะเป็นการท่องเที่ยวและเรียนรู้ถึงพัฒนาการอันก้าวกระโดดเพื่อเป็นหนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาดระดับอาเซียนและระดับโลก